นี่นะครับยืดอกรับแบบแมนๆเลยนะครับว่าตอนนี้ยังโสดสนิทนะครับผมสำหรับนักร้องแล้วก็นักแสดงหนุ่มรอนภัทรพลครับพร้อมกับอัปเดตเรื่องงานให้ทีมข่าวของเราได้ฟังด้วยว่าตอนนี้หลังจากที่สถานการณ์ของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายเนี่ยนะครับก็เริ่มกลับมาทำงานได้แล้วส่วนเรื่องการสอนโยคะก็ต้องปรับตัวครับโดยมีการปรับเปลี่ยนการสอนลดจำนวนคนต่อคลาสให้น้อยลงมีการเว้นระยะห่างต่อคนนะครับรวมงานละครแล้วก็สอนโยคะแล้วเนี่ยก็ทำเต็มทั้ง7วันรวดเลยครับพี่รัฐสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอัปเดตนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงโควิดของเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับตอนที่เกิดปัญหาเรื่องของโควิดนะครับก็แน่นอนว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการครับครับก็อยู่บ้านเลยครับก็คือกองละครกองรายการนะครับก็ยังออกไปถ่ายทำไม่ได้แล้วก็อีกอย่างในช่วงนั้นก็คือเหมือนผมเป็นครูสอนโยคะด้วยครับครับสตูดิโอโยคะก็ต้องปิดแต่ว่ามันจะมีการสอนแบบเป็นการไลฟ์สดนะครับให้กับคนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็สามารถติดตามได้อืมครับเพราะอยู่บ้านตลอดเลยในการสอนโยคะนี่มันจะต้องมีแบบว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งแบบห่างกันอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับในแพลตฟอร์มใหม่ที่มันหลังจากโควิดมาอะไรเงี้ยครับอ๋อครับคืออย่างตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ก่อนสมมติอย่างสตูดิโอโยคะแอนด์มีที่ผมสอนอยู่นะครับก็อย่างสมมติปกติในห้องเนี่ยมันมีฝึกได้เต็มที่คือสมมตินะ40-50คนคือมันขึ้นแบบว่าแต่ละสาขาในห้องมันใหญ่แค่ไหนก็ต้องลดลงหรือแบบลดลงครึ่งนึงเลยครับเพื่อให้มีระยะห่างในการปูแมตช์เนี่ยให้มีระยะห่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็จำนวนคลาสแต่ละวันเนี่ยต้องลดน้อยลงเพื่อให้มีระยะเวลาในการพักคลาสเพื่อให้ที่มีมาตรฐานความสะอาดครับพูดถึงงานในวงการบ้างพี่รอนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อย่างผมเองเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าผมจะบอกเลยว่าช่วงนี้ด้วยจังหวะที่ว่าพอช่วงที่ปิดมีเรื่องของการต้องหยุดอยู่บ้านใช่ไหมยืมไป2-3 เดือนเนี่ยหมายความว่าคิวละครต่างๆหรือว่ารายการต่างๆที่มันต้องมีคิวออนแอร์เนี่ยทุกคนต้องเลื่อนหมดพอทุกคนเปิดเฟส5ครับตอนนี้ผมถ่ายของละครเรื่องดวงใจในมนตราอยู่ครับก็มีคิวจะออนแอร์แล้วมีสไพร์ไรศักดินาครับก็กำลังมีคิวจะจ่อออนแอร์แล้วแล้วก็มีเป็นเหมือนซีรีส์ครับรับซีรีส์เสน่หาสตอรี่ครับเดอร์ผมถ่ายทำอยู่อะไรเงี้ยคือแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องเรือเบอร์ยูของทั้งชูเหมือนกันซึ่งเรื่องในครับก็ได้ผู้กำกับเป็นพี่ตัวแฟนยูครับแต่ว่าก็คือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดขึ้นมาก่อนนะครับก็คือตอนนี้ก็เลยต้องแบบต้องรอจัดการเรื่องของว่าเรื่องของภูมิกับเรื่องของทีมงานที่จะมาแทนของพี่ตัวใช่ไหมครับใช่ครับก็ถึงผมบอกว่าตอนนี้คือกลายเป็นว่าผมก็ตอนนี้ผมเองพอเปิดมายังไม่ค่อยมีเวลาไปสอบสักเท่าไหร่เราก็ยังทำงานกันอยู่ครับเราทำทุกวันเลยครับได้ครับพี่เราวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาขอบคุณมากนะครับพี่เราขอบคุณครับครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ